การศึกษาไทยอ่ะแน่นอนว่าแบบเฮ้ยเด็กมันเรียนเยอะมากแล้วก็ข่าวฆ่าตัวตายก็มีทุกปีอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยากให้แบบช่วยสักนิดนึงเพราะว่าแบบเด็กมันเครียดมากจริงๆค่ะถ้าบางมื้อมันก็แบบ60 70แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอแบบมันพอแค่กินไปวันๆแบบไม่พอเก็บหนึ่งเลยคือเรื่องขยะแล้วก็มลพิษต่างๆนะครับผมคิดว่าก็คงต้องเป็นเรื่องของปากท้องนะครับของประชาชนนะครับแต่ต้องแก้ปากท้องบนความเสถียรภาพทางการเมืองด้วยดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ10คน10เขตเพื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐประหารคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์นั้นกำหนดตามวาระจะต้องเลือกตั้งภายใน4-5วันในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมารับใช้พี่น้องชาวห้วยขวางเราทั้งหมด400คนจะรับปากจะดูแลคนทั้ง70ล้านคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักขมลสายคุณทศกับรายการชี้ชะตาเลือกตั้ง66ค่ะวันนี้นะคะสำนักข่าว InfoQuest ก็มาพร้อมกับ1คำถามที่น่าสนใจค่ะแต่เราเนี่ยจะนำ1คำถามนี้ไปถามคน2กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของนักการเมืองกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของคนรุ่นใหม่ค่ะแน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยอยากรู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นตรงกันมากน้อยขนาดไหนและคำถามที่เราจะนำไปถามก็คือว่าปัญหาที่จะต้องแก้ไขในทันทีเนี่ยคือปัญหาอะไรแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยคิดเห็นตรงกันหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากพวกเขากันค่ะมองว่าน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าแบบหลังจากโควิดมาเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยได้ดีแบบเท่าที่ควรอย่างเงี้ยผมมองในเรื่องของปากท้องประชาชนครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นกันก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝืดเคืองรุนแรงเลยครับผมจากที่ผมสัมผัสมานะครับค่าของชีพอะค่ะมันรู้สึกว่ามันแบบบางทีขั้นต่ำมัน300แบบข้าวบางมื้อมันก็แบบ60 70แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอแบบมันพอแค่กินไปวันๆแบบไม่พอเก็บก็ต้องปากท้องแล้วก็เศรษฐกิจครับผมเออใช่เศรษฐกิจค่ะเหมือนพวกค่าของชีพพวกเงินพวกของที่มันราคาสูงขึ้นแต่ว่าเงินเดือนก็ยังอยู่เท่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะคือเราต้องแก้จนหมดหนี้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายใน3ปีพรรคไทยสร้างไทยทำได้อย่างแน่นอนครับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะคะเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินของพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่พรรคพลังประชารัฐจะเข้าไปแก้ไขปัญหาแรกก็คือปัญหาปากท้องค่ะที่เราจะเป็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนภายใน100วันแรกค่ะสิ่งแรกเลยครับน้ำมันแพงก๊าซแพงไฟฟ้าแพงของแพงขนส่งแพงต้องแก้ตรงนี้ก่อนอันนี้ปฐมบทเรื่องของแพงครับต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันแพงค่าไฟแพงครับเรื่องแรกปากท้องพี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่แต่ว่าถูกละเลยมานานอันนี้เป็นข้อแรกที่ต้องทำเศรษฐกิจปากท้องครับผมเชื่อว่านี่คือปัญหาสำคัญของประเทศไทยครับผมคิดว่าก็คงต้องเป็นเรื่องของปากท้องนะครับของประชาชนนะครับแต่ต้องแก้ปากท้องบนความเสถียรภาพทางการเมืองด้วยซึ่งถ้าเราไม่พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้การแก้ไขปากท้องมันก็เป็นการแก้แบบฉาบฉวยถูกไหมครับสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนกับการรดน้ำลงใบแต่ว่ามันไปไม่ถึงรากก็ที่นึกออกก็จะเป็น PM อะค่ะเพราะว่าบางวันหนูตื่นขึ้นมาแล้วแบบหนูหายใจไม่ค่อยออกอะค่ะฝุ่นมันเยอะสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 หรือว่าเกี่ยวกับไฟป่าตามต่างจังหวัดปัญหาฝุ่นนี่แหละค่ะเพราะว่ามันก็เยอะแล้วก็มันก็เป็นปัญหาที่เจอได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะค่ะคิดว่าต้องรีบๆแก้ถ้าอย่างล่าสุดก็ซีเซียมค่ะต้องแบบว่าจัดการให้ครอบคลุมมากกว่านี้ใช่มากกว่านี้ค่ะปัญหาฝุ่นครับฝุ่นตอนนี้วิกฤตมากแบบว่าก็มันไม่ได้มีรัฐไม่ได้มีการจัดการอะไรที่แบบดีพออะไรแบบนั้นนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องขยะแล้วก็มลพิษต่างๆนะครับอันแรกก็คือผลักดันเรื่องพรบอากาศสะอาดเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ค่ะอันนี้เป็นนโยบายหลักประชาธิปัตย์ถือนโยบาย PM 2.5 นั้นเป็นนโยบายเรือธงเลยนะครับจะผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ย้ายโรงงานอันตรายนะครับกำหนดพื้นที่มลพิษต่ำหนูก็อยู่ในวัยเรียนก็คือว่าเป็นหาการศึกษาแล้วกันค่ะรู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยการศึกษามันยังไม่ค่อยแพร่หลายแล้วก็คือเด็กในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขายังไม่ค่อยได้รับเขาเรียกไม่ค่อยได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีมากพอควรนะคะก็คือจะใช้คำว่าอ้างว่าแบบไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เลยได้รับครูไม่ดีเท่ากับที่อื่นหรือเปล่าหรือว่า
อยู่จังหวัดอื่นก็เลยได้รับการปฏิบัติที่ต่างจากการอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าพื้นที่ในเมืองหลวงค่ะการศึกษาสักนิดนึงได้ไหมการศึกษาไทยอ่ะแน่นอนว่าแบบเฮ้ยเด็กมันเรียนเยอะมากแล้วก็ข่าวฆ่าตัวตายก็มีทุกปีอะไรเงี้ยแบบก็แบบอยากให้แบบช่วยสักนิดนึงเพราะว่าแบบเด็กมันเครียดมากจริงๆค่ะก็คงเป็นด้านการศึกษาละค่ะที่แบบส่งผลกระทบกับพวกเราวัยรุ่นมากที่สุดด้านการศึกษาแบบอยากให้ที่แบบเด็กๆหลายคนได้รับการเข้าถึงอย่างที่มีความเท่าเทียมอะค่ะการศึกษาการศึกษาของประเทศไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออย่างประเทศไทยเมื่อก่อนนี่มันมีประเทศนึงที่ว่าเรียนเหมือนไทยเลยเรียน8ชั่วโมงแล้วก็ห่วยมากที่สุดในโลกเลยแต่ปัจจุบันนี่เขาเปลี่ยนตรงที่ว่าเขาเรียนแค่4ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงมีเวลากินข้าวชั่วโมงนึงแล้วตอนนี้ดีสุดก็คือประเทศฟินแลนด์ไทยทำอย่างนั้นไม่ได้เขาไปเหมือนขยำของจีนมาของต่างประเทศมารวมกันแล้วคิดว่ามันจะดีมันก็ห่วยปัญหาทางภายในครับที่มันยังมีการแบบว่าการคอร์รัปชันบ้างอะไรอย่างนี้การเดินทางใช่ไหมมันแพงมากค่ะพูดเลยนี่หนูทำงานด้วยใช่ไหมจ่ายมัน2เท่าอ่ะรู้สึกจะตายก่อนนะพี่มันไม่ไหวอ่ะเป็นเรื่องรถโดยสารประจำทางนี่ครับอ๋อรถสาธารณะใช่ครับการจราจรไหมครับเพราะว่านี่ก็รถติดทั้งวันเลยอะไรเป็นเรื่องของทางเท้าเพราะว่าทางเท้าประเทศไทยก็คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดินสะดุดลมก็มีค่ะปัญหาทางเดินเท้าก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างแบบมันก็จัดการได้แต่ว่ายังไม่เป็นระบบพอที่ควรอย่างเงี้ยค่ะอย่างรถเสาไฟอย่างเงี้ยบางแถวบ้านหนูมันจะตกแหล่ไม่ตกแหล่อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็อยากให้จัดการปัญหาเรื่องของความยากจนเราต้องแก้ปัญหาเรื่องความยากจนในความเหลื่อมล้ำนะครับโดยการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฐานล่างนะครับแก้กฎหมายให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นครับยกเลิกแบริเชียร์แล้วก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาของคนจนเมืองครับปัญหาหลักๆของบ้านเมืองเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต้นเหตุผมเชื่อมาจากการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเข้าไปทำอย่างแรกเลยก็คือตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการร้องเรียนหรือแม้แต่ตัวเองที่เจอมาผมก็จะตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการประพฤติหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ระบาดหนักมากนะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมก่อนนะครับทุกวันนี้เห็นไหมฮะไอ้คลั่งกราดยิงเนี่ยมีแทบไม่เว้นแต่ละวันเพราะมาจากการเสพยาเมายาและนี่ก็เป็นคำตอบจากนักการเมืองและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขในทันทีคือปัญหาอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงวันนี้บีมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ